อ้าวสวัสดีครับพี่น้องครับอ้าววันนี้พี่น้องหน่อยสวัสดีครับครับอันนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนี่แนะนำตัวผมไม้มรกตนะครับไม้มรกตที่ว่าคุณสถาพรตั้งฉายาไว้ให้นะครับมือปราบควันดำฮะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็เตรียมการนะครับที่ไปพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนแล้วถูกรังแกถูกกดควันดำอย่างไม่เป็นธรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็มาเตรียมเอกสารที่จะทำการต่อสู้หามาตรฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโอเคเดี๋ยวเอามายืนฝั่งนี้ผมไม่ถนัดยืนฝั่งนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมมาตามที่หมายมรกตใช่ไหมที่ร้องเรียนมาว่าน้องชายถูกจับควันดำนะครับก็ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งใช่ไหมคู่ขนานลอยฟ้าคู่ขนานลอยฟ้าก็คือพุทธมณฑลสายหนึ่งนั่นแหละก็คือเป็นของบกจรใช่ไหมใช่จราจรกลางของจราจรกลางเห็นได้ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้ที่ถูกตรวจก็คือคุณกมลรัตน์ลำเพ็งนะครับลำเพ็งเป็นน้องชายแท้ๆเป็นน้องชายแท้ๆครับครับผมเพราะนี้ว่าการตรวจวัดของเราอ่ะไม่มั่นใจในการตรวจวัดควันดำหรือมาตรฐานการตรวจวัดของเจ้าหน้าที่จราจรหรือบกจรใช่ไหมใช่ครับถูกต้องทีนี้เราไม่มั่นใจพอเราไม่มั่นใจเราก็ไปตรวจซ้ำตรวจซ้ำกับที่ไหนที่กรมการขนส่งจังหวัดพิษณุโลกนะก็คือไปตรวจที่พิษณุโลกพิษณุโลกระบุออกมาว่าไม่ดำไม่ดำแต่แค่ 33.7% ก็ยังไม่ใช่คือยังไม่ได้คือไม่ถึงค่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไม่เกินค่ามาตรฐานไม่เกินเห็นไหมว่าก็เจ้าหน้าที่ก็ยังปรับเราอยู่ยังทำการออกใบสั่งออกใบสั่งเพื่อให้ไปเสียค่าปรับตามคลิปเมื่อปีที่แล้วนะตรวจที่ขนส่งผ่านแต่ตรวจที่ด่านโดนจับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะวันที่3สิงหาเดือนสิงหาพุทธศักราชเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่เมื่ออันนี้29เมษาอ๋อ29เมษาใช่ไหม29เมษาเมื่อปีไหนที่แล้วปีที่แล้วนะปี62นะเพราะนั้นเองก็เอาละมันก็เป็นการดีนะที่โอเคมีเพื่อนเรานะครับก็มีเพื่อนเรามาร่วมด้วยหลายคนเราต้องการในสิ่งที่มันถูกต้องถูกกฎหมายอันนั้นก็ว่าอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายเราก็เคารพเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับว่าตรงนี้จะมีเพื่อนสมาชิกเรานะครับที่เป็นรถบรรทุกเอ่ยหรือคนที่มีพอมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดควันดำค่าของควันดำนี่ต้องเท่าไหร่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่สถาพรนะครับหรือลุงมงคลขนเหล็กอะไรอย่างนี้ก็จะเข้ามาร่วมด้วยยังน้องมาเดี่ยวอีกหลายท่านนะที่จะมาร่วมในงานนี้ก็อันนี้ก็เป็นเพียงความคาดหวังว่าเพื่อนหลายคนจะมาร่วมอันนี้ว่าบางคนเขาอาจจะติดงานเขาอาจจะมาไม่ได้นะครับแต่บอกว่าก็คือเราจะไปคือไปพูดเหมือนบังคับคนอื่นต้องมาอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ใช่เราแค่ว่าเรามาทำให้พวกท่านเห็นว่าเรากำลังดำเนินการอยู่นั่นแหละก็คือว่าผมเพื่อทุกคนผมไม่ได้ความจริงออกมาผมไม่ได้บังคับใครอะไรคือความจริงแต่อย่างนี้นะครับประเด็นมันคือตรงนี้เมื่อผลการวัดของกรมการขนส่งทางบกระบุว่ามันไม่เกินค่ามาตรฐานนะครับแต่ประชาชนนะครับที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าวัดขนส่งผ่านแต่ทำไมวัดควันดำเนี่ยวัดตำรวจทีไรก็ดำทุกทีถูกนะครับมันก็จะคือบรรทัดฐานอยู่ตรงไหนถ้าคดีนี้นะครับมันขึ้นสู่ศาลแล้วมันก็จะได้หาค่ามาตรฐานให้ถูกต้องว่าเจ้าหน้าที่ที่วัดควันดำต้องปฏิบัติยังไงนะครับขั้นตอนต้องยังไงอย่างเช่นพี่สถาพรนี่เขาก็มีข้อมูลว่าถ้าวิธีการวัดมันต้องถ้าจะวัดเนี่ยมันต้องมีกระดาษขาววางรองอันนั้นแบบเก่าไม่ใช่แบบเก่าแบบใหม่แต่ของเขามันข้อบังคับอะไรที่มันยังไม่ได้ยกเลิกมันก็ต้องใช้ครับอันนั้นก็คือเราพูดกันไปตามหลักการก่อนผิดถูกก็ไปว่ากันที่ศาลเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองถ้าปฏิบัติที่มันผิดขั้นตอนผิดระเบียบอะไรนะครับท่านก็ต้องยอมรับนะครับคือก็ต้องวิงวอนนะครับว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นจากตำรวจตอนนี้เองประชาชนคนไทยไม่ค่อยมั่นใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านแต่พอเอาละเมื่อเอกสารมันไปถึงชั้นอัยการถึงศาลแล้วศาลจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรไอ้นั่นพวกเราก็ยอมรับนะครับผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะครับแต่เพียงแต่ว่า
ทางเราเพจนักรบด่านเถื่อนป๋าเกรียงไกรไทยออดก็ได้นำไปลงในคลิปหลายครั้งนะครับเพื่อที่จะยังไงก็ต้องสานต่อในงานลุงควันดำใช่ไหมยังไงก็ต้องสานต่อผมเองในนามของผู้สื่อข่าวตำรวจและท่องเที่ยวผมเองก็ไม่อยากเห็นนะถ้าเกิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมือนกับจะรังแกพี่น้องประชาชนคือเคสนี้มันมีมาบ่อยนะไอ้ตรวจที่ขนส่งผ่านและตรวจที่ด่านที่ไรโดนจับทุกทีเนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันไม่สิ้นซากสักทีอ่ะเราก็ต้องหาบรรทัดฐานหาข้อเท็จจริงหาความกระจ่างมานะครับว่ามันถูกกฎหมายหรือไม่เราอยากจะถามว่าสิ่งที่เขาตั้งด่านบนถนนหลวงแล้วก็ทำการตรวจเนี่ยถูกกฎหมายไหมถูกต้องตามขั้นตอนไหมมีกฎหมายมาตราใดข้อไหนรองรับเอามาชี้แจงเอาข้อกฎหมายมากางกันที่ศาลนะครับไม่ใช่พูดแต่มีอำนาจเนาะเราก็ต้องเอาความจริงเข้ามาต่อสู้กันครับที่ผ่านมาอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับ อย่างที่ป๋าเกรียงไกรบอกกันเนี่ยว่าถ้าไม่สู้มันจำเป็นต้องอยู่อย่างทาสเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่กล่าวหาประชาชนประชาชนถ้าอยากหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาก็เอาตังมาทุกอย่างก็จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นจะเรียกว่าสโลแกนที่มันเจ็บปวดกับคำว่าประชาชนนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์ร้อนมากนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับที่แยกประตูน้ำนะครับก็ท่านไปเอาความผิดซึ่งหน้าซึ่งตำรวจสน.พญาไทเขามายืนเต็มสี่แยกไปหมดคือไปมุมไหนก็ซึ่งหน้าท่านมันก็จับได้มากมายทุกวันนี้โดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนาะก็ยังจะมาซ้ำเติมกันอีกแบบก็ว่านไปทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้ในเมื่อว่าขั้นตอนทุกอย่างมันไปถึงศาลแล้วเนาะมันไปถึงศาลแล้วทีนี้พรุ่งนี้นะครับนัดหมายพี่น้องเราที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าถ้าใครว่างถ้าใครมีเวลาพอนะครับไปเป็นกำลังใจให้ทางกมลรัตน์ลำเพ็ญแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรกันปรึกษากันเหรอเราเมื่อพวกนี้นะครับก็เราต้องการบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะครับบรรทัดฐานตรงนี้ใครก็กำหนดไม่ได้ทุกอย่างสุดท้ายปลายทางมันต้องอยู่ที่ศาลแล้วก็อยู่ที่ข้อกฎหมายด้วยเน้นข้อกฎหมายเป็นหลักก็ศาลตลิ่งชันนะครับศาลตลิ่งชันศาลอาญาตลิ่งชันนะครับเวลา9 โมงเช้านะครับทางศาลตลิ่งชันนะครับท่านนัดให้เตรียมพร้อมนะครับพวกเราก็ไปเป็นกำลังใจกันซึ่งมาตรการต่างๆวันนี้ที่ผมมารับเอกสารจากน้องเขานี่ก็คือว่าสมาชิกเราคนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็จะมีไลฟ์อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับแต่พักนี้ห่างหายเพราะว่าเมียห้ามไม่ให้ลงยังไม่มีสุดโคตรปากอ่ะอันนี้ปักปั๊มใส่ไลน์นี่ผิดข้อผิดนะครับเนี่ยนึกว่าเมียห้ามไม่ส่วนมากทำงานฮะส่วนมากพวกเพื่อนเรานี่นะที่หายไปจากหน้าจอแก้วนี่เพราะอะไรเมียห้ามไม่ให้ลงอันนี้ผมถูกปักปั๊มนะครับก็วันนี้เนื่องจากว่าทีมทนายนะครับไม่เห็นเอกสารคำฟ้องหรือคำฟ้องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมเองก็ต้องมารับเอกสารจากน้องเขาเพื่อที่จะนำส่งให้กับทนายคือทนายเขาต้องได้อ่านเอกสารก่อน1 วันจริงๆแล้วน้องเขามาสายวันนี้ไม่ถึง1 วันเลยนัดกันเช้า8 โมงกว่าจะมาได้ยอมรับป๋าตื่นเช้ามากเลยโอ้โหเพิ่งจะล้างหน้าป๋าโทรหาเราไม่ใช่มันต้องเตรียมพร้อมคือทนายเองเขาก็ต้องอ่านเอกสารแล้วก็ไปเทียบเคียงกับข้อกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่สถาพรสะดวกนะผมไม่รู้ว่าสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลส่วนหนึ่งหลักฐานส่วนหนึ่งในการตรวจวัดควันดำนี่อยู่ในมือพี่สถาพรนี่มากเลยอ๋อมากหลายละเอียดนี่ก็เป็นพยานอีกปากนึงที่จะไปเป็นพยานในคดีนี้เพราะฉะนั้นก็น้องมาเดียวนะมาเดียวอีกถ้ามาเดียวมาเดียวนี่ขับรถ22 ล้อนะครับก็จะผ่านอันนี้ก็จะเป็นพยานให้คดีเราอีกเหมือนกันครับก็พ่อเราจะต้องเราช่วยกันเราอย่าบอกว่าเป็นพยานเนี่ยเกิดมาเดียวบอกว่าโอ้ยผมไม่ว่างพี่อย่างเงี้ยต้องให้โอกาสมาเดียวด้วยดิอย่าไปผูกคือเหมือนกับพูดมัดคอคนอื่นนี่อ๋อคุยกันไว้แล้วคุยไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่กลุ่มเรานี่ใจเกินร้อยอยู่แล้วใจเกินร้อยนะคนหนึ่งนะครับคนอีกคนหนึ่งนะครับที่จะลืมไม่ได้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้สื่อสารกับผมมาตลอดนะครับในช่วงจังหวะที่เดินทางลงมาจากภาคใต้ก็หลวงออสนะหลวงออสก็คือจะเน้นสายใต้นะครับก็นี่แหละปัญหาเรื่องถูกใบสั่งควันดำเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกนะครับเป็นรถบรรทุกและอีกอย่างนึงก็เอาว่า
ง่ายๆเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นการตรวจวัดควันดำเนี่ยจะเน้นตั้งแต่6ล้อขึ้นไปทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจับได้น้อยหรือเปล่าไม่รู้พิกอัพก็โดดนะครับพิกอัพเนี่ยอาทิตย์นึงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยได้งานก็จะมีอีกคดีนึงของทศพรนะทศพรที่อยู่ปอนอ่ะอันนั้นก็พิกอัพที่รถออกมาป้ายแดงยังไม่ไปทำอะไรทำไมควันดำนี่ไงคือแบบมันคือปัญหาของสังคมเนาะเราต้องหาความกระจ่างช่วยๆกันหาครับเพราะนั้นก็อย่างนี้แหละครับการวัดค่าควันดำเนี่ยผมถามสังคมอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าวัดแล้วดำมันจะแก้ปัญหายังไงนะครับเนื่องจากว่ารถไม่ใช่ออกไปสั่งแล้วควันมันหายดำไม่ใช่เพราะนั้นก็อากาศก็ไม่น่าจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอ่ะครับถ้าว่าออกไปสั่งแล้วควันมันหายดำโอเคอากาศดีขึ้นแน่นอนนะอย่าบอกว่าเนี่ยถ้ามันฟังน้องอยู่นี่มันก็จะตอบว่าก็มึงก็ไปแก้ไขระบบเครื่องเลยแก้ยังไงก็แล้วแต่ครับมันแก้ไม่หายหรอกมันใช้ขั้นตอนขั้นตอนเดี๋ยวมันใช้เชื้อเพลิงคือน้ำมันดีเซลถูกต้องเพราะนั้นลองเอาน้ำมันเบนซินใส่กระตะเกียงดูดิครับจุดกับน้ำมันดีเซลจุดเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าน้ำมันดีเซลนี่ควันกระหม่องเฉงไม่แต่บางคันน่ะมันแก้ไม่ได้จริงคือมันแก้ไม่ได้ตรงไหนเพราะรถมันไม่ดำก็แต่คูณไปตรวจให้เขาดำเนี่ยมันจะไปแก้ตรงไหนล่ะเพราะนั้นมันแก้ยังไงมันก็ไม่หายเดี๋ยวไอ้คำนี้เดี๋ยวให้สถาพรเป็นคนอธิบายมันดำอยู่ไปปากกาเหมือนบางเคสกรณีข้อระเบียบอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นถ้าเราไม่มีหลักฐานที่จะพูดไปเนี่ยมีสิครับไม่ใช่เดี๋ยวคลิปท่อน้ำเลี้ยงสิครับคลิปนั้นนะครับเอาเครื่องเสียไปตั้งวางแล้วก็เอาวัดค่าควันน้ำด้วยปลายปากกานะก็มีหลักฐานชัดเจนฮะมีหลักฐานชัดเจนก็เดี๋ยวคุณไปว่ากันถ้าอะไรที่มันชัดเจนก็เดี๋ยวไปว่ากันนะเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมการตรวจวัดค่าควันน้ำด้วยปลายปากกาเราไม่เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าพอดีป๋ากินไก่นะครับได้บัญชาลงมาว่าอ่ะช่วยไปดูน้องๆเขาหน่อยแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้เพราะจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเริ่มคดีลุงควันดำนี้ก็จะนำโดยพี่มาร์คพิทบูอ๋ออันนั้นของลุงควันดำของลุงอะไรนะลืมคนละเคสคนละเคสครับแต่เคสของเรานี่คือว่าตรงนี้ตรวจที่ขนส่งผ่านแต่ตรวจที่ด่านโดนจับที่เป็นข่าวเคสนี้ก็คือเคสนี้รถ6ล้อใช่ไหมรถ6ล้อมันทุก6ล้อแล้วทีนี้พอพนักงานสอบสวนเข้าไปใส่ในหรืออัยการไปใส่อัยการไปใส่ให้เป็น10ล้อเอาเติมล้อให้เราอีกเพราะโอ้เข้าใจนะผัวมันผ่านมา1ปีรถเลยเติบโตขึ้นนะอันนี้ก็อยากจะให้ล้อมันก็เพิ่มก็ให้อัยการไปชี้แจงต่อศาลเอาแล้วกันก็ว่ากันนะว่ากันตามข้อกฎหมายโตไอ้ที่มันตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่เองก็ถ้ามีส่วนที่คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการกรอกเอกสารเนี่ยถ้ากรอกไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความเป็นเท็จเนี่ยซึ่งกฎหมายมาตรา162นี่มันก็บังคับไว้อยู่แล้วเป็นกฎหมายอาญาที่นะอันนั้นก็อยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลก็ต้องให้อำนาจศาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันถึงศาลแล้วหรืออำนาจศาลแล้วพวกเราไม่ก้าวก่ายสิ่งที่เราทำดีได้ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตามกฎหมายอีตรงไหนที่มันมีกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นใช่อีตรงไหนที่มันไม่ใช่กฎหมายเราก็ปฏิเสธไม่ต้องไปยอมรับก็ต้องชมเชยกลุ่มน้องเขานะครับซึ่งเป็นน้องชายของเจ้านี้เขาแหละแล้วก็ก่อนอื่นผมก็ฝากขอบคุณพี่มงคลนะครับลุงขนเหล็กฮะที่ให้ข้อมูลให้คำแนะนำให้องค์ความรู้ให้ข้อกฎหมายมาโดยตลอดนะกลุ่มทีมกลุ่มเสือนะฮะทั้งกลุ่มเสือทั้งอะไรเราจับมือกันแล้วทั้งกลุ่มเสือทั้งฝากมาถึงพรรคใหม่ถ้าฝากพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็ได้ความช่วยเหลือจากทนายทีมพรรคใหม่เข้ามาช่วยก็ฝากนะครับครับตอนนั้นก็อย่างนี้แหละถ้าจริงๆน่ะทนายที่อยู่ในกลุ่มพรรคใหม่นะครับก็ยังไม่ได้เป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบครับครับครับแต่ท่านขันอาสาที่จะดูแลสาธารณสุขสุขเด็ดของพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเริ่มเพราะนั้นที่ผ่านมานี่เราก็ซาบซึ้งในน้ำใจของท่านซึ่งจริงๆเงินก็ไม่ได้นะครับไปทุกที่ก็เหมือนกับจะฟักตังเลี้ยงข้าวกันเองนี่แหละเป็นทนายของประชาชนมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะแต่เราเป็นทนายของอะไรอ่ะไม่พูดดีกว่าไม่ต้องไปพูดข้าวไก่คนอื่นมากไม่ดีนะครับชื่อคนอื่นมากก็ไม่ดีครับนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเราถ้าเกิดว่าใครสะดวกไปเจอกันที่ศาลอาญาตลิ่งชันพรุ่งนี้เช้า9โมงสำหรับท่านใดที่ถูกรังแกจากกรณีควันดำก็ไปนะครับไปใช
ชนะหรือแพ้มันอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานทางเจ้านี้จะเตรียมไปเราไปเป็นสักขีพยานให้ไปเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นเราร่วมมือกันก็อยู่ในเพจทั้งรถแดนเถื่อนเหมือนกันให้มันจบที่รุ่นเราอย่างกลุ่มเสือหากินในป่าหมากินข้างทางก็พักพวกเรานั้นนะครับคือส่วนมากอย่างเฮียมาร์กอย่างเฮียมาร์กพิทบูนะถึงท่านจะไปทางการเมืองนะครับแต่จิตใจของท่านเองก็มาทางพวกเราเราก็ยังเป็นมิตรกันอยู่ตลอดก็ยังเหมือนกันนะครับว่าส่วนมากอำนาจหรืออะไรต่างๆนี่มันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เยอะจนประชาชนโต้แย้งอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเคสนี้มันก็จะได้เป็นบรรทัดฐานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควรจะปฏิบัติกับประชาชนยังไงผมในนามก็คือทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวตำรวจและท่องเที่ยวก็ที่เห็นผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างไม่สบายใจและผู้หลักผู้ใหญ่ของสำนักข่าวเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าหนึ่งในนั้นมันเหมือนกับเจ้าหน้าที่ไปหาคือเหมือนกับกล่าวหาทั้งที่บางครั้งมันไม่จำเป็นต้องกล่าวหาคือเรียกมาเตือนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าพักหลังมานี้ตั้งแต่ไม่มีตักเตือนแล้วพักหลังมานี้ตั้งแต่มีเงินรางวัลหรือส่วนแบ่งค่าปรับนี่ไม่มีการตักเตือนนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันนะครับว่ามันตอนนี้โควิดรอบที่2จะมาแล้วด้วยนะครับที่จังหวัดนนท์นี่ก็รู้สึกว่าจะมีพื้นที่ควบคุมแล้ววันนี้ก็หากินกันยากอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วก็ฝากในเมื่อว่าวิ่งแท็กซี่มาเนี่ยไอ้ที่จะมาหาผมนี่ได้กี่บาทแล้ววันนี้เพิ่งได้ค่าแก๊สค่ากับข้าววันนี้เองยัง ผมยังเพิ่งได้60บาทเองนะแต่ต้องมารับเอกสารในแต่ละวันก็ต้องวัดโชคชะตานะไปวันต้องไปรับก็ดิ้นรนกันต่อสู้ต่อไปสู้ต่อในเมื่อมันไม่ตายครับในเมื่อตายเมื่อไหร่ก็เลิกกันยังมีลมหายใจอยู่โอเคพี่ชายขับแท็กซี่แต่น้องชายขับ6ล้อแล้วไปโดนจับนะก็โอเคเราเป็นพี่ชายคนโตก็ขับรถพ่วงอยู่เหมือนกันอันนี้มันอยู่ที่คนละขนาดอันนี้เราก็ฝากกับทุกคนลูกพ่อแม่นี้คือชีวิตมันอยู่หลังพวงมาลัยทั้งโคตรใช่ไหมใช่ไหมถ้าผิดเรายอมรับถ้าคุณทำถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ทำไปแต่คุณอย่าเอาสิ่งที่มันไม่มีในกฎหมายมายัดให้เราไม่ยอมเด็ดขาดโอเคนะถึงไหนก็ถึงกันขอบคุณมากที่นำเอกสารมาส่งนะครับลาพี่น้องเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ